สวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปครัวอีชันจ้าแต่ว่าครัวอีชันวันนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องครัวนะคะเรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาสูดดมฝุ่นกันบ้างไม่ช่วงนี้ฝุ่นมันน่าจะน้อยลงแล้วนะคะแล้วก็เผอิญว่าเมนูที่เราจะทำวันนี้นะคะเราได้ไอเดียมาจากน้องนาลินีนาลินีนะคะเขามาคอมเมนต์ในคลิปครัวอีชันคราวที่แล้วว่าอยากจะให้เราทำไอศกรีมทอดยักษ์นั่นเองนะคะพอมันมีคำว่ายักษ์แล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันก็ควรจะใหญ่พอมันควรจะใหญ่การที่มันจะอยู่ในห้องครัวคุณแม่ก็อาจจะโดนด่าและมันอาจจะเละได้นะคะเพราะเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าทำแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าเราก็เลยนี่ถึงขั้นสั่งซื้อเจ้านี่มาสมาชิกใหม่ก็อาจจะได้เห็นน้องบ่อยๆนะคะเพราะแม่เห็นสั่งนี้แม่ยิ้มเลยแม่บอกว่ามันจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับห้องครัวอีกแต่ว่าแม่ก็น่าจะรู้นะคะว่ามันไม่มีคำนั้นอยู่ในโลกเพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องไปรบกวนเวียนแม่นั่นแหละค่ะโอเคมาก็สำหรับเมนูในวันนี้ตามชื่อคลิปไอศกรีมทอดยักษ์คือต้องเท้าความก่อนว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินไอศกรีมทอดมากๆแต่ว่ามันเป็นเมนูที่แบบมันไม่สามารถเหมือนหาซื้อได้ทั่วไปอ่ะมันแบบสมมติไปร้านสะดวกซื้อมันก็ไม่มีหรือในห้างมันก็ไม่มีคือเหมือนแบบแต่ละจังหวัดในประเทศไทยเราว่ามันมีแค่ไม่กี่ร้านที่มันทำขายจริงๆแล้วเราก็เคยสงสัยมาตั้งแต่เด็กว่าทำไมมันถึงทอดได้แล้วทำไมมันถึงไม่ละลายวะอะไรเงี้ยมันเป็นแบบความมหัศจรรย์มากของเมนูนี้แล้ววันนี้เราก็ตื่นเต้นมากที่เราจะได้ทำทำไมได้ยินเสียงฝีเท้าข้างหลังแน่บอกให้อยู่ข้างในบ้านออกมาทำไมอ่ะมาวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะสิ่งที่มันห่อไอติมอยู่ข้างนอกมันก็คือขนมปังเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีขนมปังนะคะแล้วเราก็จะต้องมีไอติมแล้วก็จะต้องมีน้ำมันในการทอดถูกไหมแล้วก็มีฟรอยนะคะที่เราจะเอามาใช้ห่อน้องไอติมกับขนมปังนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแล้วแต่คนแหละว่าอยากจะตกแต่งยังไงหรือว่ากินคู่กับเครื่องเคียงเป็นอะไรก็แล้วแต่หลักๆก็จะมีแค่นี้แหละแค่นี้เลยค่ะน้อยมากเริ่มดีกว่าขั้นตอนแรกของเราก็อีต้องนำขนมปังนะคะออกมาเราก็จะใช้โลนะคะนี่เรามีโลเป็นของตัวเองแล้วดีใจมากถ้าใครได้ดูคลิปชีสสติ๊กคราวที่แล้วเราก็ใช้สากกระเบือนะคะแทนโลนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีการพัฒนาแล้วนะจ๊ะมาเราจะโลน้องให้มันแบนแต่ก่อนมันดูโปรขึ้นมาทันทีเว้ยเพราะมันมีอุปกรณ์ที่มันใช่อ่ะนี่แบนมากเลยว่าเฮ้ยแบนแต่เลยคิดว่าถ้าเราโลให้มันแบนเข้าด้วยกันอย่างเงี้ยมันจะต่อกันได้ปะเฮ้ยได้เว้ยแบบดูดิเฮ้ยมันติดกันได้ว่ะเอาจริงๆป่ะคือเราซื้อไอติมมา3คอร์สด้วยก็ต้องลองกะดูอะว่าไอติม3คอร์สเนี่ยเราจะทำ1คอร์สพอไหมหรือเราจะต้องเอา2อันหรือ3อันมาให้ใหญ่ดีพวกว่าไงดีอะหมดเลย3อันเหรอวะไอติม3คอร์สนะคะขนมปังมี40แผ่นนี่เพิ่งจะ2แผ่นเองนะจ๊ะตรงแถวๆจะต้องกดให้มันแน่นนึงแล้วมันจะได้ต่อกันได้แล้วยังไงต่อวะคือมันก็จะต้องแบบไหลลงมาเรื่อยๆอย่างงี้หรอ4แผ่นละแค่นี้ก็ใหญ่แล้วนะเว้ยจริงๆแล้วอะแล้วคือนี่มันเป็นศิลปะอย่างนึงนะเว้ยกับการที่เราจะต้องซ้อนกันอย่างไรอะไรเงี้ยมันถึงจะติดกันพอดีนี่มันไม่ใช่แบบว่าเรื่องเล่นๆเลยนะคะมีความรู้สึกดีๆว่ะคือวันนี้ก่อนถ่ายอ่ะฟุ๊กตากล้องของเราบอกว่ามันเละแน่ๆวันนี้น่าจะไม่สำเร็จแต่เราอ่ะในหัวใจเราอ่ะเรารู้ลึกๆว่ามันต้องสำเร็จด้วยเพราะมันเป็นเมนูที่เราชอบเพราะฉะนั้นเราว่ามันน่าจะสำเร็จแล้วดูจากการแบบดูสิจากการทำอันเนี้ยมันก็ดูเวิร์กอ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่ามันน่าจะสำเร็จโอ้ยฝั่งนี้มันเริ่มแตกแล้วอะไม่ได้อะมันเริ่มแตกอะเพย์ไม่ต้องมามองมากลูกยังไงหนูก็ไม่ได้กินไม่ใช่ของเพย์นะหุยหุยหุยขาดแล้วขาดแล้วจ้าข้างหนึ่งจับไว้ตายแล้วจ้าทำลงไปซึมเข้าเนื้อเดียวกันหนูก็ทำกันแล้วอย่าเอาออกมาก่อนก็ได้วะทำไมเราไม่ซื้อแบบแป้งจริงๆแล้วทำมันใหญ่ๆไปเลยวะทำไงดีอ่ะคิดไม่ออกละไงต่อคิดไม่ออกอ่ะไงต่ออ่ะก็สรุปแล้วนะคะน้องอิงเขาเสนอมาว่าเอาไปวางบนฟอยล์เลยค่ะพี่เพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องห่อมันด้วยฟอยล์แล้วก็ไปแช่ตู้เย็นเป็นชั่วโมงอยู่ดีนะคะเอ้าทำไมน้องทรยศแบบนี้อ่ะรอดไหมไม่รอดแน่เลยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นใช้แป้งข้าวโพดนะคะผสมน้ำกำลังแบบทาสีบ้านหรือว่าแบบทาแบบอะไรก็ไม่รู้ยาแนวอะไรเงี้ยไม่ใช่แม่ครัวแล้วอะเอาจริงป่ะยังไม่รู้เลยว่าจะใส่หม้อหรือใส่กระทะอะไรทอดเดี๋ยวตอนนี้จะทำยักษ์ไว้ก่อนใช้อะไรทอดวะไม่รู้ลองดูแล้วกันก็มีกระทะที่มันทอดไข่เจียวมันก็ใหญ่ไงเข้าใจป่ะโค้งๆอะแล้วก็หมุนๆเอาอะเดี๋ยวมันก็ถ้วยไง
และนี่ก็คือสิ่งที่จะเอามาห่อไอติมของเราค่ะ36แผ่นก็ใช้ไปทั้งหมด36แผ่นค่ะ4แผ่นที่เหลือนี้เอาไว้สำหรับถ้าทำแล้วเละเดี๋ยวทำมาลูกเล็กแทนละกันขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนของการเอาไอศครีมมาห่อนะคะซึ่งดูไอศครีมเราตอนนี้ค่ะละลายแทบจะหมดแล้วจ้าตายตายเอานะลงไปลูกแม้น้องจะละลายแต่น้องก็ไม่ลงนะคะอุ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ควอดแรกค่ะว้าอันที่สองค่ะนอสวยงามอันที่สามค่ะให้หมดเอาให้หมดเลยซื้อมาแล้วหนึ่งสองสามมันต้องเหมือนบกทีนึงอะมาแล้วและขั้นตอนที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะก็คือการห่อซึ่งเราคงห่อคนเดียวไม่ได้ต้องให้น้องๆมาช่วยหน่อยนะคะห่อไงให้กลมวะไม่เห็นภาพเลยอะทำให้มันกลมทำให้มันกลมนี่สามัคคีคือพลังเราอาจจะต้องแบบใส่ไว้ในนี้เว้ยมันจะได้กลมแล้วก็อย่างนึงปิดข้างบนเว้ยนี่ใส่เข้าไปอย่างงี้ใส่ฟีดยังไงดีกว่าคืออย่างที่เราเคยทำเมนูให้ดูแบบเปิดตู้เย็นให้ดูเว้ยว่าห้องครัวแม่ตู้เย็นแม่ของเยอะมากฟ้าไปดูนะคะว่าเป็นมนุษย์ตุนของประหนึ่งว่าแบบจะมีสงครามเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วแม่สามารถอยู่ในบ้านได้เดือนนึงโดยไม่ต้องออกไปหาซื้ออะไรเพิ่มอีกเลยนะฮะเล็กไปปะวะ อ่ะได้อยู่น้องอาจจะเหมือนจานบินนิดนึงและนี่นะคะก็คือไอติมห่อขนมปังยักษ์ของเรานะคะมันยังไม่กลายเป็นไอติมทอดแต่ว่ามันใกล้จะเป็นแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่ามันยังทอดตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าไอศครีมก็ละลายแล้วก็ขนมปังก็ยังไม่ค่อยเซตนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาน้องไปใส่ไว้ในช่องฟรีซนะคะประเด็นคือลูกเล็กๆอ่ะเขาให้แช่มา 1-2 ชั่วโมงอีลูกใหญ่ขนาดเนี้ยไม่รู้ 1-2 ชั่วโมงนี่เอาอยู่ไหมความสวยงาม 1-2-3 พังกลมบล็อกเลยนะจ๊ะเธอจ๋าอย่าดูด้านหนึ่งไม่ควรดูนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าความทรมานของเราอีกอย่างคือการที่จะต้องหาที่ในช่องฟรีซนะคะให้น้องอยู่นะคะมาดูกันค่ะว่าเพราะอะไรนะคะพร้อมนะคะ1 2 3พามแน่นช่ะเอ้ยพอได้อยู่อุ้ยข้างบนก็จะเผยเนิดหน่อยเรียบร้อยค่ะก็เราก็จะต้องรอให้ตัวน้องนั้นเนี่ยเซตตัวนะคะประมาณ 1-2 ชั่วโมงเยอะมากจริงเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะขอเข้าสู่ช่วงเม้นมาเยอะนักงั้นก็อ่านกันสักหน่อยค่ะคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนคอมเมนต์กันมาเยอะมากๆแบบเยอะมากจริงนะคะก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็อาจจะไม่สามารถอ่านได้แบบทั้งหมดทุกคนนะคะก็จะเลือกที่เราแบบว่าเห็นแล้วก็น่าสนใจก็เลยเอามาอ่านเอามาตอบกันนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะให้ส้มอ่านคอมเมนต์เนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ในคลิปนี้กันมานะคะเดี๋ยวคลิปคุยชั้นคลิปหน้าเดี๋ยวเอามาอ่านกันแน่นอนนะคะโอเคคนแรกนะคะชื่อว่า Galaxy Name Girls นะคะน้องเขาบอกว่าหนูลองทำแล้วสำเร็จแล้วแล้วก็อร่อยมากค่ะแต่หนูเนี่ยทำเล็กกว่าแต่ก็อร่อยชอบมากค่ะอันนี้น้องเขาพูดถึงชีสสติกนะคะจริงๆมีหลายคนเหมือนกันนะที่บอกว่าเนี่ยลองทำเมนูตามพี่ส้มแล้วทำได้อะไรเงี้ยก็มีหลายคนเช่นลาวาช็อกโกแลตลาวาแต่ว่าใช้ไมโครเวฟทำอะไรเงี้ยก็มีหลายคนที่บอกว่าทำแล้วก็ได้บ้างบางคนก็ทำแล้วไม่ได้แต่เราก็ดีใจนะเวลามีคนมาบอกว่าเนี่ยหนูลองทำตามแล้วทำได้หรือไม่ได้ยังไงแล้วก็รู้สึกดีที่ได้เหมือนเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่ดูคลิปพวยชั้นนะคะแม้ว่าแต่ละเมนูเราจะไม่ได้คิดเองเราก็ไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตมาเหมือนกันต่อไปค่ะชื่อคุณมาร์กตวนนะคะบอกว่าอยากให้พี่ส้มฟีดกับใครก็ได้แล้วเอาของมาวางๆแล้วจับฉลากปั่นกินเสียงมากใช่ค่ะมันเสียงมากนะคะแต่ก็น่าสนุกดีนะอะไรก็ได้ที่ไม่มีมะละกอสุกกับเฉากล้วยนะคะเราทำได้เฮ้ยไม่แน่คือตอนนี้เนี่ยเรามีไอเดียในการที่จะชวนคนนั้นคนนี้เนี่ยมาฟีดกันเยอะประมาณหนึ่งในคลิปของคุยชั้นนะคะก็รอติดตามกันนะว่าแบบแขกรับเชิญคนต่อไปของคุยชั้นจะเป็นใครแล้วเราจะมาทำอะไรสนุกๆด้วยกันนะคะต่อไปค่ะคุณยานิกาบริสุทธิพันธ์นะคะยานิกาบอกว่าพี่ส้มจะแจกผ้ากันเปื้อนคุยชั้นไหมอยากได้นี่ผ้ากันเปื้อนคุยชั้นเราอ่ะตั้งใจทำมาแจกตอนนี้มีเป็นลังเลยแต่ว่ายังคิดกติกาไม่ออกเลยอ่ะว่าเราจะแจกยังไงดีคือจริงๆเราแจกไปแล้วนะ50คนสำหรับคนที่มางานแฟนมีตของเราไปนะคะเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังเหลืออีกเป็นลังเลยนะคะก็แจกแน่นอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอคิดกติกาหรือกิจกรรมสนุกๆให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม
เพื่อแบบว่ามาลุ้นชิงผ้ากันเปื้อนของเราต่อไปคุณทีหัวใจนะคะบอกว่าชอบควรนี้มากกว่าเพราะพี่ส้มใช้ควรนี้ทำให้ดูเป็นกันเองมากกว่าปลอชอบความกลัวแม่มันเหมือนเด็กน้อยครั้งที่แล้วเราถามไปเนาะว่าเราควรจะสร้างครัวใหม่ขึ้นมาจะได้ไม่ต้องรบกวนครัวแม่ดีไหมนะคะจริงๆเสียงก็แตก2แบบเหมือนกันนะเท่ากันเลยอ่ะบางคนก็บอกว่าครัวแม่นี่แหละสนุกดีเห็นพี่ส้มโดนแม่ด่าแล้วสนุกกับอีกอันนึงก็บอกว่าก็ไปเปลี่ยนครัวก็ดีนะคะจะได้ดูโปรขึ้นนั่นนู่นนี่นะคะก็ดูโปรขึ้นก็อาจจะเป็นแค่ภาพภายนอกนะเพราะฝีมือเราก็ยังเท่าเดิมนะก็เดี๋ยวรออัปเดตนะคะถ้าออฟฟิศเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทัวร์ออฟฟิศกันด้วยนะฮะรอติดตามกันนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่ส้มเลือกมาตอบไปกลับไปทำอาหารกันเถอะพวกเราก็หลังจากที่เราได้คิดไปคิดมาแล้วนะคะถ้าเราดันทุรังจะทำวันนี้น่าจะเละนะคะน่าจะเสียของเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปแช่ต่อแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาลองทอดน้องกันใหม่แล้วกันนะคะค่ะรอพรุ่งนี้ค่ะ The next dayหลังจากที่เมื่อวานนี้เราแช่มันไปประมาณชั่วโมงนึงนะคะแต่ทุกอย่างมันไม่เซตตัวเราก็เลยจะต้องแช่มันข้ามคืนนะคะนี่ก็เป็นวันใหม่แล้วคิดว่าต้องเซตตัวได้แล้วแหละเพราะถ้าไม่เซตตัวก็ตามนั้นนี่เราก็ตั้งน้ำมันแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่เดือดนะเพราะว่าเพิ่งจุดไฟเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นเยี่ยงไรในวันนี้นะคะเอาวะอย่างน้อยไอติมก็แข็งเว้ยมีของเมื่อวานหน่อยแข็งป๊อกนี่คือครัวอิชันคลิปแรกนะคะที่ถ่ายนานกว่าคลิปอื่นๆทั้งหมดที่เคยถ่ายมาเพราะว่าใช้เวลาถึง2วันด้วยกันนะคะกับการทำเมนูไอศกรีมทอดยักษ์นะคะทำไมไอติมมันกระฉอกออกมาเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเมื่อวานนี่คือแบบถ้าฝืนเอามันลงไปในกระทะนี่น่าจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะก็คือแข็งจนแบบสามารถยกขึ้นมาได้ใหญ่โคตรและนี่นะคะก็คือไอศกรีมที่ห่อด้วยขนมปังนะคะ36แผ่นเป๊ะๆและมีไอศกรีมทั้งหมด3คอร์สอยู่ในนี้นะคะน้ำมันร้อนแล้วตอนนี้ทุกคนในทีมกำลังหวั่นใจกันอย่างมากเพื่อความชัวร์ในชีวิตของเราขอเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความสงบและปลอดภัยของบ้านนี้มาดูใกล้ๆดีกว่าแม่ออกมาหน่อยเขาเรียกว่าคิดอะไรไม่ออกให้เรียกแม่ให้แม่มาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบและปลอดภัยของบ้านหนูกลัวหนูจะลงน้ำมันแล้วนะแม่เดือดแล้วเดือดจนไม่รู้จะเรียกว่าเดือดยังไงอ่ะกลัวเราต้องยังไงจับกระทะไปก่อนนี่หนึ่งพี่จะพลิกละหนึ่งสองสามโอ้ยดำไม่โอ้ยเอาด้านนี้ลงไปสิลูกลงไปมันไม่ยอมออกอ่ะเอองั้นค้างมันไว้งี้แล้วกันนะมันไม่ยอมไปมันไม่ยอมออกอ่ะต้องให้ตัวจริงช่วยนะคะนี่แหละบอกแล้วคิดอะไรไม่ออกเรียกแม่ดำปิดไม่เป็นไรนะคะทุกคนมันใหญ่มากเราก็ไม่ต้องกินฝั่งนี้เราก็กินอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ทำได้แค่ภาวนาว่าอีกฝั่งหนึ่งมันจะยังไม่ไหม้นะคะโอ้โหแม่ผู้มาช่วยชีวิตนะครับ20,000ค่าพริกเนี่ยมันหนักอะทำไงดีวะกินไหลแล้วนะเร็วสปอนเซอร์ต่างๆนานาสามารถเข้าได้ในช่วงนี้นะคะฝีมือการทำอาหารอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าวัตถุดิบคุณดีมันจะได้มาชายนิ่งตอนนี้นะคะทุกอย่างจะเปล่งประกายตอนนี้ละค่ะเรียบร้อยนะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องตามฉบับครัวอิชันนะคะเราเตรียมอาวุธไว้ให้ทุกคนในทีมในวันนี้ได้กินไปพร้อมกันนะคะขั้นแรกเราจะมาทดสอบความกรอบก่อนนะคะน่ะมีความกรอบเสียงความกรอบไม่ผ่านนะคะแต่ว่าไอติมนี่เรียกได้ว่าแทบจะทะลักออกมาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าข้างในนั้นไอศกรีมยังคงอยู่ดีหรือไม่เฮ้ยโอ้ข้างในยังแข็งอยู่เลยเอาไม่ยังไปไม่ถึงไอติมขนมปังมันหนาเราก็หลงดีใจนี่เฮ้ยสวยงามไม่น่าเชื่อนะคะก็ยังต้องการคำตอบอยู่ดีว่าทำไมทอดแล้วมันไม่ละลายวะก็ยังเป็นสิ่งที่สงสัยมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้นะคะแต่ตรงนี้นี่ขนมปังหนามากเลยสิดูดินี่ก็ซินนามอนโรลนะคะโอ้นี่เอานะนี่นะคะทั้งขนมปังและไอศกรีมนะคะอยู่นะเว้ยอมน้ำมันปะอมก็ได้อยู่นะน่าลองชิมดูนี่ตรงแถวๆนี้นี่กรอบๆนี่ตรงแถวนี้อมน้ำมันไหมมันก็ได้อยู่นะ
ไม่รู้น้องพูดไม่ค่อยจริงใจนะคะและนี่แหละค่ะก็คือเมนูไอศกรีมทอดยักษ์ในครัวอีชั้นของเรานะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องนาลินีนาลินีมากๆเลยนะคะที่แนะนำเมนูนี้เข้ามาพี่ก็ไม่คิดว่าทำแล้วมันจะอลังการงานสร้างมากขนาดนี้นะคะเรียกว่าถูกใจมากๆจนอยากจะขอมอบผ้ากันเปื้อนครัวอีชั้นนะคะให้กับน้องนาลินีไปเลยค่ะเอาผืนนี้เลยไหมเปื้อนช็อกโกแลตด้วยเป็นสักขีพยานก็ถ้าเกิดว่าน้องนาลินีดูอยู่นะคะรบกวนแบบว่าคอมเมนต์ใส่อีเมลที่ถูกต้องของน้องเข้ามาหน่อยนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อมอบผ้ากันเปื้อนนี้ไปเลยส่วนใครที่อยากได้นะคะก็รอติดตามนะเผื่อมีกิจกรรมแจกนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่คิดว่าตัวเองมีไอเดียโดนเมนูโดนเนี่ยก็คอมเมนต์มาแนะนำก็ได้นะคะไม่แน่คนต่อไปก็อาจจะเป็นคุณก็ได้นะก็สำหรับครัวอีชั้นของเรานะคะเราก็ตั้งใจที่จะทำมันอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าเราก็รู้ว่ามีหลายคนชอบนะคะแล้วหลายคนก็เรียกร้องกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเนาะเราก็เลยตั้งใจว่าเราก็จะทำเนี่ยทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็ตั้งใจจะให้มันมีเมนูหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีทั้งแบบทำในบ้านตัวเองบ้างทำบ้านแม่บ้างหรือว่าเอาไปทำข้างนอกบ้างหรือว่าแม้กระทั่งชวนแขกมาทำด้วยกันบ้างนะคะไงก็รอติดตามกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้ววิธียูทูบเบอร์